ยเรื่องนักสก๊อตใช่ไหมใช่ใช่คือผมนี่ให้นักก๊อตอย่างนี้ผมบอกกับผู้ฟังนะผู้ฟังก็ว่าคนที่ฐานะแย่กว่าผมอ่ะเขารู้สึกว่าเหมือนหมอพูดนี่มันยากต้องมีเงินอย่างนี้ต้องให้เดือนเท่านี้อย่างนี้มันกลายเป็นว่าพอไปเปิดตู้เสื้อผ้าบ้านผมนี่มีอาจจะมีเสื้อถึง10ตัวอย่างนี้ครับแต่ว่าเขาบอกนี่เขามีแค่เสื้อ2ตัว3ตัวมันหลายประเด็นครับคือเหมือนกับว่าผมไปพูดนี่ทำให้ผู้ชายที่จะทำเหมือนผมทำนี่ต้องมีเงินนะแล้วก็ผู้หญิงมันเลยทำให้ผู้หญิงที่ไม่มีคู่ครองมันก็ค้างๆอยู่นะครับไม่สามารถจะมีคู่ครองเพราะผู้ชายที่จะทำเหมือนผมได้นี้ก็บอกมีไม่มากใช่ไหมครับทีนี้พอกะมาพูดถึงเรื่องนักก็ที่อธิบายถึงว่าให้ยังไงต่ออะไรผมก็เลยบอกไอ้กะพูดเองดีกว่านะครับที่จริงเรื่องนักก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นกฎที่มันไม่ตายตัวนะมันเป็นเรื่องของอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องของความสามารถมากกว่าเพิ่มเสียงหน่อยก็บอกเพิ่มเสียงมันเป็นเรื่องของความสามารถมากกว่าความสามารถณที่นี้มันไม่ใช่เรื่องนักก็นะหมายถึงว่าต้องรอให้รวยแล้วค่อยแต่งถ้ารอให้รวยก็ไม่มีใครรวยถูกไหมเพราะว่ารวยที่แท้จริงอ่ะคือรวยอะไรรวยกำลังรวยกำลังรวยความสามารถอ่ะคือเรามาพูดถึงเรื่องประเด็นของการรับผิดชอบต่อสังคมดีกว่าเนาะเรื่องนักก็เนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเอามาเป็นประเด็นของการแต่งงานให้มากเพราะว่าอะไรเสียงดังนิดนึงกลัวเขาไม่ได้ยินเขาไม่แบบนี้กับเขาไม่สนใจการตัดสินคือเอาเกตินเอาเกยบานเนาะเกจน่าอยู่ก็กับเอาเกตินเอาเกยบานเนาะเรียกร้องหาท่านักก็เลยกาลุนอบินิงกาลุนอกาโปกาลุนอบินิงดูวอติกบปะนี่คุณอวิกายุนอ๋อกาลิยาตะกาลุนอบินิงกบปะไม่กาจีติกบตุฮิบูปะตุฮิบูเคโตอุโมยตั้งแง่แบบนั้นไงพอตั้งแง่แบบนั้นปุ๊บมันเหมือนเป็นการบังคับเลยอ่ะอ๋อยาดีย่าดีปุ่นเนาะสมมุตินะผู้ชายคนนั้นน่ะศาสนาดีมากแต่ในเรื่องของดูวิตุ้มแกกาตบานโยแต่พอที่จะเลี้ยงผู้หญิงได้สองสามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเยอะแต่พี่ยังมีความสามารถเยอะมีความสามารถที่จะให้ณตรงนี้คือมาพูดประเด็นของการรับผิดชอบต่อสังคมตะกี้กะเพิ่งวางสายเสร็จเพิ่งคุยกับกะคุณหนึ่งเขาโทรมาเขาโทรมาคุยเรื่องนี้เลยวันนี้วันนี้พอดีเห็นกะอธิบายได้ดีเวลาเขาโทรมานี่ผมอธิบายไม่ถูกให้กะอธิบายเขาโทรมายังไงครับเขาโทรมาบอกว่าเขาพร้อมนะที่จะมาเป็นภรรยาคนที่สองสามสี่ของผู้ชายที่เขาพร้อมที่จะดูแลเขาอ่ะเห็นไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินเยอะเขาไม่ได้ต้องการอะไรที่มันหรูหราแต่เขาต้องการมหารมต้องการคนดูแลตรงนี้เรามาพูดถึงประเด็นของความรับผิดชอบหมายถึงว่าผู้หญิงอ่ะเขาต้องการสามีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่มีสามีเขาโทรมาบอกว่าเขาต้องการแต่งงานเขาต้องการแต่งงานโดยที่เขาไม่ได้เจาะจงว่าเขาต้องการเป็นคนแรกนะเขาต้องการเป็นคนที่สองสามสี่ก็ได้เดี๋ยวขอให้ผู้ชายอ่ะมาดูแลเขาเห็นไหมตรงนี้มันขัดแย้งไงมันขัดแย้งกับเรื่องนักก๊อกไงหมายถึงว่าโอเคยาเตลอนิบานเนี่ยโอเคเดอร์บิบานเนี่ยกูแต่พี่ไม่ทำเข้าใจไหมไม่ทำปล่อยให้คนที่แบบใครไม่รู้มาดูแลที่ไม่ดีอ่ะหมายถึงว่าดูแลนอกระบบเขาเคยแต่งงานมาแล้วทีนี้ผู้ชายไม่ดีไงก็เลยเลิกแต่นี่ลูกเขาต้องการคนดีคนดีโยอัตบาลโยลากี้ที่มีความสามารถตาปิ๊กไปเจาะจงที่ว่าเจาะจุกนะก็ปาเดฮานะก็ฮอตุตุลเบฮากี้นะก็เรื่องคนแรกตุลเบบานโยกิการุอาสติโอตุลเบบานโยกิ
ได้บุลิเฮกีบุลิเฮบุลิเฮกีแต่งอะไรอะไปแต่งงาน2 3 4หมายถึงว่านักก็ตรงนี้อะหมอพี่ต้องไม่จําเป็นต้องคนงูซีบูซาวีโซเกโซเกโซเกยายายานักก็เนี่ยอ่ะตื่นเช้ามานักสิกาบุบุกนักก็เออนักก็เออกลางวันข้าวต้มนักก็เด้อก๋วยเตี๋ยวนักก็เด้อและปะเต๋นักก็เด้อกะปอก็คือมาปลุกคนเนี่ยจะปะตีเด้อดูแลเอาใจใส่ให้เวลาให้อะไรสิทธิของผู้ชายที่ควรมีให้กับผู้หญิงนะก่อนได้ว่าไงดิพี่ต้นเรียกร้องอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะถูกไหมรู้ว่ายังไงบอมอก็ตัวมันก็อยากจะไม่จะบอกว่ายังไงนะก่อนต้องรอให้รวยเบาเลยอ๋อนนี่ก็นนรถไปฮิบุสเลยเขารวยเขาทำเขาไม่ทำหรอกเออทำไมเขาไม่ทำเต้นงอเงินนักธุรกิจเขาไม่ทำอ๋อเขาไม่แต่งงานเขาไม่แต่งงานอยู่แล้วใช่พอไปเลี้ยงใช่ถ้าเป็นตัวจากอิสลามถึงอนุญาตเรื่องนี้กิตเตอร์ก็รู้พูดถึงเรื่องนี้เลยโอเกติโนวาก็ไม่ชอบเลยเรื่อง2 3 4นี่ใช่แล้วก็ใครก็ตามที่มาพูดเรื่องนี้แอนตี้เลยอยากฟังเลยไม่อยากฟังตัวเสียดิงานตัวเสียกับก็เพราะอะไรกลัวว่าสามีไปมี2 3 4ตกลงคนที่ไม่เห็นชอบนี่คนที่มีครอบครัวแล้วใช่ไหมใช่ส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าหวงไงโอเคกะเข้าใจนะในเรื่องของฟิตรอหานะธรรมชาตินะตาปีเหมือนประมาณว่าโอเคอัลลอฮ์เลือกอ่ะนะคนคนหนึ่งอันนี้คือกะไม่ได้พูดถึงอันนี้กะไม่ได้พูดครอบข้างภรรยาคนแรกภรรยาคนที่สองสามสี่อะไรแบบนี้แต่พูดถึงในเรื่องของความเป็นจริงแน่หรอสุปงามสมมุติผู้ชายคนหนึ่งได้นะถ้าเขาจะไปแต่งงานสองสามสี่เนี่ยตาปีความพึงพอใจโยต์ไม่ได้งอกกับภรรยาอิสติตตามเองก็ต้องอยู่ยาต้องอะไรโอเคกะเข้าใจตรงนี้ tapi เหมือนบ้านอยู่ลากิโอเกติโนโอเกติโนเขาต้องการสามีอ่ะแต่เขาไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นอ่ะมานาตะคณะรับผิดชอบแล้วต้องมีความสามารถไงความสามารถตรงนี้ไม่ต้องรวยก็ได้ไม่ต้องรวยแค่กิตพร้อมที่จะทำพร้อมไม่ต้องรวยkalau ruai kita ingat nabi kita ingat ngomong nabi nabi do kita kalau kiwa kita lah ni tidur le dipanggil kok mungkin yang di mopu tapi lebih buka mari baju penuh kaklum si tam si lo kau branding rong tau kin kok cabu เดือนละไม่รู้กี่ร้อยครั้งกะลูกพูดถึงอะนะอาปียังมาพูดเรื่องประเด็นละตัวเออนะก็ไม่พอละเบ้เหรอคนที่จะเอาไปแบ่งใครก็ได้ที่เขาขาดตรงนี้มาเนาะโอเคเนาะดิสิเนี่ยเพราะว่ากะเจอเยอะมากเจอแบบโทรมานะโอ้อยากแต่งงานอะไรอย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่มีผู้ชายเขาไม่มีผู้ชายโอเลอาเตอร์แต่ไปขนมกักเขายังมีเมียแล้วนี่กักไงเมียกักไงกักยังไงกักไม่ให้แต่งสองสามสี่ทำไมก็ไม่ให้แต่งเพราะนับกองไม่พอไงเพราะว่าโยเบนนี่ที่พงาทิกะยกตัวอย่างตะกี้ไงก็อย่างที่หมอเคยพูดมาแล้วก็อย่างที่ดาตุเกจิทานี่ก็ตในเรื่องของอัปโปมัสอุทานนี้ด้วยนะก็ฟังแล้วน่าสนใจมากเลยนะมันเหมือนประมาณว่าชีวิตย่อหลังจากที่แต่งงานกับไซนับแล้วอ่ะดีขึ้นนะไม่ใช่ว่าเป็นโยนะที่แบบว่าวิไซนับดีขึ้นแต่พี่ไซนับที่ทำให้ย่อดีขึ้นแพร่หรอใจนับซึ่งเป็นภรรยานี่ทำให้อับดุลลาห์บินมัสูดนี่ดีขึ้นมีทุกอย่างไงจากเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วไปกลับกลายเป็น
มีทุกอย่างมานาตอเรื่องนี้บางเยสุปงาอุฟูตด่ะหอยอหอยอกาตะสันบางทีมันไม่ต้องเพอร์เฟคมากก็ได้เนาะถ้าเรารอให้มันเพอร์เฟคมากไม่เจอหรอกที่โตอย่าตองตาปอละตาดอกแกเพอร์เฟคซามองานาบีเฮนาบีไม่ได้เพอร์เฟคนะไปดูสิไอชาเคยดาปูโยตะกึ่งได้ที่กบูเลยบ่มีเสื้อหนาดอฮะเดะกะตอบ้านของท่านหญิงไอชาฮะครัวของท่านหญิงไอชาฮะตาดกูโนตาดกูโนละส่งได้มาสติกบูเลยสรุปว่ายังไงสรุปกะตอตาดอยกปะถ้านาบีรวยจริงอ่ะก็คงไม่บวชมั้ยเออไม่นะtapi ni poso pertama mesti bagi tiga Allahu akbar wa nabi Aisyah mai dai saling baju begitu nah itu dari tujuh itu tujuh jacu Allahu akbar bazi subhanallah mani kak พูดถึงประเด็นทั่วไปนะไม่ได้แบบตัดออกไปวิชาการทางนั้นดิพี่กะจะบอกว่าเรื่องแต่งงานนี่มันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบมากกว่านะแล้วก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของสิทธิของผู้ชายด้วยที่เราภรรยาเนี่ยอู้ได้กาลูเบถ้าสามีถ้าสามีคุณนั้นมีความสามารถแล้วก็ว่าความสามารถของการเล่าตะกี้ก็คือไม่ต้องรวยก็ได้แค่พร้อมที่จะทำพร้อมที่จะดูแลผู้หญิงเพราะยังมีเกลื่อนเลยผู้หญิงที่ยังไม่มีสามีว่าอย่างนี้ตาลูกพี่เต้งก็คิดต่อเขาเด็กคุณยายมาเกะดูดูแต่ป้าสุดท้ายดูได้แล้วกับพ่อดูดูกับพ่อแบบนี้แต่พี่ลองย้อนไปดูคนที่เขาไม่มีบ้านสิเขาก็ต้องการนะถามว่าตรงนี้เขาจะรับผิดชอบไหมแต่ผู้หญิงตาเด็กสามีดูใช่ยังมีเยอะเลยเพราะว่าทุกวันโทรมาคุยบอกว่าอยากแต่งงานเป็นคนที่สองก็ได้สามก็ได้สี่ก็ได้ขนาดนั้นเลยนะหมูเมื่อกี้มารวานโทรมาบอกว่าตอนนี้สมัครที่เป็นคนที่สองนี้เกือบ200คนครับเยอะมากเกือบ200คนต้องการเป็นคนที่สองสามเขาบอกว่าฝากด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาฝากด้วยนะเขาอยากแต่งงานจริงๆตัวฟังแล้วมันสะดุ้งอ่ะมันแบบโหขนาดนี้เนาะเขาต้องมาขอเขาแบบเขาต้องมาขอเราเลยเหรอว่าเนี่ยช่วยจัดการให้หน่อยนะช่วยหาให้หน่อยนะมานกาโตกยาเตลอนี่ตึกโอ้ยาเตยาเตล่ะกะเจอหลายคนแหละอุ้ยผู้ชายเยอะเงินเดือนเป็นแสนนะหมอเอาไปดูแลผู้หญิงแค่คนเดียวดูแลผู้หญิงแค่คนเดียวร่ำรวยเงินเดือน 200,000 อ่ะ 200,000 กะเบโซกะคณาคนคนหนึ่งอ่ะนะ 200,000 เงินเดือนอยู่ตาปี้มีภรรยาแค่คนเดียวคนเดียวอันเนาะเขาลูกเยอะมั้งลูก 4-5 คนเองโอ้โหจะกินอะไรปาลเบฮิรูวิตูตูกะว่าเอาตรงเนี้ยไปดูแลผู้หญิงที่เขาต้องการสามีดีกว่าซึ่งเนาะเพราะว่าอะไรคิดบริจาคถ้าเราคิดจะสดกอตุยังไม่ยั่งยืนคิดว่าสมบูรณ์แล้วสุดแต่ถ้าเราคิดต้องเบมาดูแลในความปกครองของคิดตัวคิดตัวถ้าดูแลเข้าในฐานะสามีมันดีแค่ไหนดูแล้วคิดตัวแล้วถ้าคิดตัวต่อว่าดิฉันอัลลอฮฺคิดตัวถูกสอบสวนนะคิดตัวถูกสอบสวนคิดตัวอย่าลืมว่าคิดตัวต้องกลับไปหาตาเจอแล้วตารู้สึกว่าลูกโยบาเซ่ตกมาเนอะเฮ้มีคอนโดมีรถแล้วเบ้ไม่มีใครใช้ไม่มีใครใช้ถึงว่าการแต่งงานคือความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ต้องพูดถึงเรื่องประเด็นของนอกก็เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมใช่โดยเฉพาะเรื่องของผู้หญิงไม่มีใครดูแลอัลลอฮฺอัลลอฮฺไม่มีผู้ปกครองนับก่อนบ่มองนาสิกาบูเลปากีมอบลักกุวกลบกุตันโล
แต่อปุโลกโกฮะเดอีกอปุโลกโกถึง50บาทบายาลาดิโอวิลาดิโอบ้านต้องมีบ้านใหญ่โอไปดูบ้านอาบีสิเฮ้กาลูกิตาไม่บ้านทัดฐานอาบีเออาเดงกิตาลอนี่กิตาดีดูแลเอนาบีลาดอเอรูลูที่ปางนี่ลาดอposo kita pas kita kita poso kita poso beli ramadannya tapi nabi ya kita ada mau poso deh poso kita ingin dapur Aisyah biasa kering deh dapur Aisyah kering dalam masa 3 bulan tu nah kita dah biasa dah basah dah basah dah umur dah dapur dah dah basah dah umur dah dapur mana tu deh kalau nafkah tak cukup sungguh buat apa kita pergi tidur laki kita sugi tidur bawah getok nah. Ya lah lo. Tamai sami hai pai kota lo. Gaya nak kau tak cukup tu wei gemuk tu tengok dak. Sungguh. Bang kon ah, ben 100 kilo nah hari tu. Tapi bawa nak kau mai po. Tapi nak 100 kilo. Makan cukup, makan lebih. La ilaha illallah. Eh mai nak moya. Ta sam, sam, sam wa sami hai wala sam po. Chai mo dok. Kena beli high yes, kena ruang tu, makan habis kau dalam sehari tu. Tham noi, semut wa beli telur kakek, makan habis no. Dalam sehari tu. Semut wa, ta jah bok wa, sami hai 300, mai po wa. Lek on pe... Kinkai ki tu wa, ya? Chai! Kak tham noi wa, kinkai ki tu wa. Lek ko, kinkai wa perapik. Tok so makan habis sore rapik tu lho, 30 teh. Mama sebuku, mama sekitar 30 buku he. Makan habis no hari. Allah. เอาไปแบ่งบ้างแหละเงิน300ที่สามีให้ถ้าแบ่งสมมุตินะ2คนมันก็ได้สมมุติว่าสามีให้300เออ300ตัวบ้านเยอะว่าเยอะ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 นะสําหรับพระเยอะมากผมกินทั้งบ้านน่ะเปรี้ยวๆเยอะกระปุกแล้วถ้าไม่มีลูกอ่ะนะแต่ถ้ามีลูกสมมุติว่ามีลูกแล้วตัวให้วิบารอกะสมมุติว่าซื้อไก่ตัวหนึ่งอ่ะอ๋อผมกลับก่อนแล้วครับกลับเลยอันนี้จับจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับว่าซื้อไก่ตัวหนึ่งอ่ะขอบคุณมากมันไม่ผมพอดีไก่ไม่เป็นไรครับผู้ใหญ่อะไรก็ไปนั่งแล้วลูกสาวเราเรียนแพทย์ที่เรียนกำลังเรียนอยู่ชอบผู้ชายไม่ค่อยมีเงินเดือนได้อยู่ที่15,000ก็อยากจะมีเมีย2-3คนแล้วแบบมีจะเลี้ยงดูภรรยาคนที่2ที่3ได้อย่างไรผมว่าคนเดียวก็น่าจะแย่แล้วครับคนที่จะเลี้ยงดูภรรยาคนที่2ต้องมีรายได้ระดับ1ถึงจะดูแลได้ทั่วถึงนะครับเรื่องเงินก็สำคัญเหมือนกันโอเคเรื่องเงินไม่มีใครปฏิเสธสำคัญนั่นแหละอาปีสำคัญโอเคยอมรับก็จะสำคัญแต่ว่าให้กินให้ที่นอนให้อะไรครบก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วประเด็นเหาะเหาะเหาะกะยกตัวอย่างสมมุติว่าสามีให้วันละ300แล้วมีลูกๆอีกใช่ไหมสมมุตินะใช่สมมุติว่าสามีให้เงินวันละ300แล้วก็มีลูกๆอีกได้แล้ว300นั่นน่ะบมถ้าซื้อไก่1ตัวเท่าไหร่ตอนนี้เอ้ย300โอ้ไก่กิโลนึงก็70บาท80บาทเองแล้วถ้าสมมุตินะแล้วถ้าซื้อตัวหนึ่งอ่ะ
ตัวนึงก็100บาทใช่แล้วก็ซื้อผักซื้ออะไรมาอยู่อ่ะมาเก็บงานอ่ะผมกินทั้งบ้านนะผมกินทั้งบ้านใช่เหลืออีกใช่ครับ300เยอะจริงโอเคกะไม่ปฏิเสธนะคะต้องยืนสำคัญแต่ปิเยอะเบนนี่เยอะฟอกิโตเบนนี่วีละตาลอนปุ๊บต่อจุดไม่เจอไม่เจอเยอะน้องหาเรื่องอยู่ก็โอ้ยอะครับตู้ต่อบุญต่อจุดลิงต่อจุดตู้ต่อจุดแล้วเขาอ้างแฟนกลุ่มสมาร์กี้ต่อจุดต่อจุดก็กะปุ๊บต่อจุดก็เพราะว่าอะไรก็ต่อจุดอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรถ้าเราไม่ชุกอดนะถ้าเราชุกอดอะชุกอดไอ้ชาวโพสต์กิตาโพสต์เด้อกิตาเองไอ้ชาวบาจูอะปลายอ่ะโอ้บาจูปลายอ่ะสลิปปาแบรนด์เนมเบรแบรนด์เนมสุโปกิโตสตาสตาโอเกดไลฟ์สดกิตากิFFFFAisyah tak ada waktu dulu. Allah. Okay. Kalau you tu, suruh tengok Nabi. Nabi tak pun Nabi. Ha. Nabi tengok dia kita lagi ngah. Oh. Kau mimi bok non lah. Tapi dia mimi bok non. Dia non dia bok lah. Kau bawa cak, cak tengah bab ni, tong, tam Nabi lah. Kau non Nabi. Ha, leka. Nabi tengok dia kita ni. Kau kampen you ni, sama tak mah. Kampen you ni, tak ada bab kita. Neng, neng.แสดงว่านะถ้าจะว่าให้ผู้ชายดูเหมือนนบีตัวเองก็ทำเหมือนไอชาหน่อยสิใช่แต่ตัวเองนี่ไม่ทำตัวเหมือนไอชาแล้วบอกให้ผู้ชายทำเหมือนนบีมันก็ปวดหัวเหมือนกันถูกไหมใช่ตกลงสารนึงอัดคอมเมนต์หนึ่งที่กะเจอแล้วเขาบอกว่าเรื่องเงินสำคัญ15,000ไม่พอต่อให้มาเป็นล้านก็ไม่พอหรอกเพราะว่าเราไม่ชุกุศเพราะว่าเราไม่ชุกุศไงเป็น 15,000 tu bang. Banyak. Ya Allah. Banyak. Nak market apa lu? ผมลูกบ้านนึงผมมีลูกลูกอยู่8คนไม่ถึง15ปาตลอกาเปตใช้เวลากี่วันหลายวันอยู่นะเกนุมามาเกซากิฮับบีนะซากิฮับบีอับบีฮับบีกมูกะเต็งเหรอกะยังไม่เจอนะคนที่เสียชีวิตด้วยการที่สามีไม่ให้นักปอยังไม่เจอบ่หมออ๋อคืออย่างนี้ประเทศไทยไม่มีใครเสียชีวิตเพราะอดอาหารไม่มีไม่มีแต่เกือบส่วนใหญ่ตายเพราะกินเยอะยาเกตยาเกตสุมาดาวมาเลยอัตตุนิลาเตือนเตือนอันนี้ถูกโอ้พูดถูกมากอันนี้ซื้อเลยขอนี่เออปังเงินเบี้ยเปล่าเด้อการน้อยอยากตีมอบลาฮิบุตรจุกโกยาอัลลอฮ์ไปดูคนที่เขาไม่มีจะกินบ้างสิไปดูบ้านยองกิวเลยตัดดอกมาเก็บอัลลอฮฺอักบัรกิตต์มาอยากตีมอบลาฮิบุตรจุกโกนักบริปอลลูเกตโต้ก็อยู่โตแต่อยู่ครบโอเคฉะนั้นประเด็นนี้เราไม่ต้องต่อดิ้งยีซางะบางทีโอ้มาอาเวเพราะว่าจะแต่งงานจริงอ่ะเยอะเยอะแบบนี้อย่าแต่ของใช้แหละก็ไม่ใช่อาหารอย่างเดียวของใช้อีกอ่ะของใช้มีอะไรบ้างอ่ะเย็นเนอะผ้าคลุมซื้อทุกวันเหรอซื้อทุกวันไหมผ้าคลุมและจูบปูต้องใช้อีกสีร่ำเป็นพันนะเอาไงเขาบอกของใช่กันนะมันไม่พอดิสีตัวนี้การุเกจเขาสบนาเลยโบโมนะมาอ้ามนะอันนี้คือแบบไม่ได้จะอีนั่นใครนะอาปีกิตตะชุกโกเยอะกิตตะละเลยสามีให้ไปเหอะสี่ห้าหมื่นไม่พอก็ยังอ้างไว้ไม่พอสบประเด็นก็จะได้ดูดิBagi nafsu tak cukup. Allahu Akbar. Tak cukup semua. Siapa mati tak cukup. Oh. Astagfirullah. Tak cukup semua. Gino. Ciao-ciao ah. Makan nasi minyak 3 buku, nasi kabu 2 buku sore ke gino bomo. Oh, tak habis.Habis tak? Tak habis. Mama habis tak? Mak pagi tak ada setengah pinggir. Apa naik? Arai ke
อะไรคือบรรทัดฐานบอกว่าต่อจุดจบอธิบายไปให้หรอท่านนอกะบ่โมไปให้หรอที่กะกำลังจะอธิบายนี่ยาถ้าผู้ชายมีเงิน 15,000 ได้คิดว่าอยากมี2แบบนี้จะดูแลได้หรือครับภรรยา2คนลำบากไหมครับดูแลภรรยาคนแรกอาจจะไม่พอเลยครับเงินเดือน 15,000 สมัยนี้เงินสำคัญนะครับเงินสำคัญใช่ไหมมีเมียคนเดียวลูกคนเดียว 15,000 ไม่พอเงินกิตติชอบพูดประเด็นเรื่องเงินศาสนาเด้อDekat kita aku tak dengar. Terakhir kita pergi ke cahaya sasana dia. Tak sampai berat sasana, haa duit. Perhara? Bawa mau perhara? Ya, ya, ya. Kita cok lah, buat ke cahaya ni ambil haa sasana lah. Itu haa ambil duit lah. Goyak kata, tak boleh. Kami kita bukong teman-teman, tak cukup lagi. Lalu dia urna, kita sembuh lah. Lah.เรื่องอื่นนั้นกิตสมบูรณ์แล้วใช่ไหมกิตถึงได้มาสร้างงานงานนี่ไม่หรอกกะไม่ได้เข้าข้างอยัตเตอัตโปเกตินะไม่ได้เข้าข้างค่ะแต่พูดถึงเรื่องประเด็นสังคมมากกว่านะบอมนะเพราะว่าขาดคนดูแลไงกะบางทีสายเยอะพงงงนะเพราะว่าสายเยอะเลี้ยงลูกเยอะนะตอนนี้ลูกที่ผมต้องเลี้ยงประมาณ18คนภรรยา3นะผมตกใจนะ 15,000 มีเมีย1ลูก1นี่บอกว่าไม่พอนี่ผมงงอ่ะนี่จริงๆครับแต่ผมไม่ต้องบอกว่าจริงๆใช้เงินเท่าไหร่ถ้า 15,000 นี่มันเยอะครับดูแลได้เยอะมากครับแล้วก็ลูกผมก็ไม่ได้อดนะไม่ได้ผอมเรียนหนังสือได้ครับเยอะๆเยอะๆเยอะได้กี่ตัวที่กะบอกต่อให้ 4-50,000 เป็นแสนถ้าชุกโก้ก็ใช่ใช่ถ้ากิ๊กก็ไม่รู้จักชุกโก้Itu hai yowi weh, kita cukup eh. Itu hai yowi. Bagi kita cukup tu hai yowi. Oh. Perak, duduk di kita. Kita nak lihat orang sami ni. Sami ni kaya ni lah. Oh. Sami ni 300, kita jauh 500. Oh. Apa? Terlalu kalau tak ada sami, kita je. Boleh nak ada 300 tu. Oh. Pergi tanggan eng si.Allah. ถูกไหมสามีกว่าจะหาตังค์ซุซอกนะซุซอกซุซอกโอเคการุณยาตอกตีนเลี้ยงลูกซุซอกตาปีกตีนไม่พันหรอกแค่ท้องอ่ะเหนื่อยบ่มอเหนื่อยนะท้องอ่ะจะนอนอะไรจะลุกจะอะไรลำบากไปหมดตาปีอย่าลืมใกล้คลอดด้วยนะใช่ไหมมันยิ่งเหนื่อยตาปีอย่าลืมนะมีผลบุญนะตัวเซนอ่ะแล้วลูกอ่ะคือลูกเรานะมาติสะตัวแห่เยอะนะเดี๋ยวช่วยดูให้เราอีกไปก็เสร็จบ่มาไปแห่หรอกกิตโต้ดูไม่บ่นก็กิตโต้ก็เหนื่อยทำงานบ้านเหนื่อยนะเหนื่อยสามีอย่างนั้นอย่างนี้ตักจุกโก้ลากิกิตโต้มีดวงอาทิตย์ก็อาทิตย์ก็ตักจุกโก้วิลาพลอยุตโต้ก็ตักจุกโก้การุตักจุกโก้โอ้ผมมึนหมดแล้วนี่ผมมึนหมดเลยเข้าใจไหมบอมโอเคกิตเตอร์เลี้ยงลูกอยู่บ้านกิตเตอร์เหนื่อยแต่กิตเตอร์ไม่พาลอดิสิตอัลลอฮฺเอ๊ะอันนู้นอันนู้นกิตเตอร์บอมเกณฑ์กิตเตอร์นักวานอสู้หกแกงงาสุลาอิลาฮิลลัลลอฮฺปะต่อสายเย็นอ่ะอันนู้นกิตเตอร์ตั้งท้องมา90เดือนอ่ะ9เดือน10เดือนอ่ะตักงงนะตักไม่เข้าใจนะโอเคฮะลูกกาตูอันนู้นนี่ทำวะฮัมโมอยู่วะฮัมโมอยู่แล้วอินฮะอิลลัลลอฮ์อามานะนะอ๋อไปว่าไปว่าลูกนี่ทำแม่เป็นทาสอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอ๋อหมายถึงแม่ไงแม่ฮะๆโอยากาตูอันนู้นนี่ฮัมโมวะฮัมโมอยู่อ๋อสตัฟิรุลกะเคยเจอนะแบบผู้แบบนี้คือแบบอันนู้นตัวอามานะเขาไม่ได้เลือกที่จะเกิดกับเรานะแต่หรอกตาปีคืออามานะที่อัลลอฮ์ให้ไงกิตโต้ต้องดูแลกะแปลกใจมากกับโอเคกะเข้าใจเพราะว่ากะก็เป็นแม่บ้านกะก็เป็นภรรยากะก็ใกล้พ่อกะก็เป็นผู้หญิงนั่นแหละตาปีกะจะบอกว่ากิตโต้งานเนาะกิตโต้แปลว่าเนาะกิตโต้งานส่วนเนาะกิตโต้ตัดเบี้ยเนาะจนเขาเป็นผู้ใหญ่ปะบอกกิตโต้มาตีเยอะเด็กๆกิตโต้
คยบมอยู่ปะฮัดเดตุรอฮะกาตใครที่มีลูกสาวสามคนแล้วเลี้ยงเขาให้ดีอ่ะก็เป็นชาวสวรรค์ฮะปะเพราะตุ๊กจุกโกรออ๋อสิกีแร่แซนี่มิจีมิจีมิจีนี่มิจีดอลแลนี่นะบอกว่าสุดท้ายน่าจะเป็นเมียหมูอ๋อไม่ใช่นะครับวัลลอฮีไม่ใช่ครับวัลลอฮีตัลลอฮีวัลลอฮีไม่ใช่ภรรยาผมครับซิมิลลาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ภรรยาผมครับอันนี้ไม่ได้พูดเข้าข้างใครแต่เราพูดถึงประเด็นอย่าไปพยายามฟังเนื้อหาเขานะมิจีนะอย่าพยายามว่าเขาพูดคือเหมือนกับภรรยาผมพูดเอาใจผมไม่ใช่นะไม่ใช่คุณอีกคลาสต่ออัลลอฮ์นิดนึงนะไม่ดีเลยนะต่อเลยอันนี้กะพูดถึงประเด็นของเรื่องของการที่เขาบอกว่าสามีนั่นเห็นแก่ตัวเพราะว่าปล่อยให้เมียดูแลลูกคนเดียวยังไม่ดูลูกสอบบาดูลูกยังไม่นานไปดูลูกสามีไม่กลับบ้านเลยนะเพราะไปดีฮะบางคนไม่กลับบ้านมาพิชาเฮครับแล้วเมียต้องดูแลลูกคนเดียวอ่ะตาปิตาฮอร์บอมมองอัดเดอร์ฮอร์ยัดดินเอากิงาดูยังกัตโตโอเกยาเต้ kalau nak boleh masuk syurga kena syahe dah payah nak buat apa ใช่ป่านนี้ดูแลสามีและดูแลลูกบุเลห์ดอดิซินอัลลอฮุอักบัรคิดต่อชอบหาบันดาปายเหรอแปลบ่มองคิดชอบชายบันดาปายปายนวะปายปายปาดหาการเป็นภรรยาแต่การเป็นแม่โหคือการงานที่ประเสริฐที่สุดสําหรับผู้หญิงแล้วนะเยอะดูให้วิชุดกันงานหานึงอยู่เยอะป่ะคิดนักกาปะกี้เขาให้คำตอบเลยครับที่15,000ไม่พอหรือว่า20,000ไม่พอสารเพราะไปชอบไปก่อนหนี้นี่เขาพูดอย่างอาจจะเป็นไปได้ก็บอกไม่ใช่ว่ากรณีที่คนที่คอมเมนต์มาอย่างเมื่อกี้นะครับแต่ก็บอกว่าเป็นไปได้ไปก่อนหนี้ไงเลเบลิมอบลาฮิบุติเลเบโอเคกลับพูดถึงประเด็นเหาะนี่แหละเสอผู้ชายอ่ะถ้าจะไปแต่ง2 3 4เป็นเรื่องของเขานะกิโตก็ไม่มีสิทธิ์อ๋อผู้ชายจะไปแต่งกลับได้ที่เขาให้เราแบนเนอร์ตาเดอะมูมาเดนเดอะมูมานะวิอัดเดอะโอเกมูมาบ่มูตาเดอะประเทศไทยไม่มีอัดเดอะโอเกมูมาเป็นโรคกินเกินมีกินเกินบอกว่า NCD ครับ non communicable disease นี่โรคที่ไม่ใช่จากเชื้อโรคที่ติดต่อนี้ในเมืองไทยนี่อันนี้เป็นหลักก็ยังไม่เจอด้วยโอเคกูซาปะกูกูเลยซาบิอัลลอฮ์เป็นมาซูนะตับเบสจูปะก็ได้อัลลอฮ์อักบาร์อัลลอฮ์อักบาร์ตับเบสจูปะมานะตะกี้ตะยูดีกินดิย่าถูกไหมย่าสรุปฮานักก่อนนี่อยู่บุกเกดประเด็นดีดูบ้านอยู่การบ้านอยู่kita makan sini makan dapat tidur tu nafkah dah kan. Yeah. Ni ก็บอกว่าไม่มีเงินมีเมียได้หรือแบบนี้อ๋อคืออย่างนี้พยายามทำความเข้าใจครับที่กะกำลังบอกนี่บอกว่านะคือพวกเราบางทีนี่แกบอกว่าแกในฐานะผู้หญิงมีครอบครัวครับหลายบ้านด้วยนะครับสามีเขามีหลายบ้านด้วยก็ไม่ได้ให้อะไรมากมายอยู่ได้เพราะว่าบางทีนี่เขาบอกว่าผู้หญิงพวกเรานี่คือไปใช้ฟุ่มเฟือยนู่นนี่อะไรนะครับและทางดาตุบอกว่ากรณีที่ภรรยายอมสามีไม่มีเงินเหมือนอับดุลลอฮ์มัสอูดก็มีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาพยายามอธิบายว่าผมนี่อธิบายผิดเข้าใจนะครับคือเขาพยายามที่จะอธิบายผมนี่อธิบายผิดที่เหมือนกับว่าเอาเงินเป็นตัวตั้งไม่มีเงินเท่านี้ก็ไม่ต้องแต่งไม่เงินเท่านี้ก็ไม่ต้องเพิ่มภรรยาแต่ดาตุพยายามอธิบายว่าในเมื่อฝ่ายผู้หญิงนี่ยินยอมฝ่ายผู้หญิงนี่โอเคนะมีนะครับผู้หญิงที่ประเภทบอกว่าเขาบอกว่าผู้หญิงประเภทที่ว่าต้องการสามีนำเข้าเพื่อนำละหมาดได้สอนกุรอานได้ส่วนเงินนี่เขามีบ้านเช่าอยู่แล้ววันซืนแมทชิ่งไปเลยครับคู่หนึ่งผู้หญิงมีบ้านเช่าเยอะแยะสามีนี่เป็นอดีตอาจารย์และเกษียณครับมีเงินนิดเดียวพอกินคนเดียวเขาบอกเขาไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นแต่เขาต้องการภาวะผู้นำของสามีมาดูแลเขาเพราะฉะนั้นเหมือนดาตุก็พยายามอธิบายสิ่งนั้นกะก็ไปอธิบายสมมติว่าผู้หญิงไม่ยินยอมอีกนะครับก็ให้พิจารณาตัวเองบอกว่าไอ้ที่เราบอกว่าไม่พอนี่ค่าใช้จ่ายมันมากเกินหรือเปล่าให้แล้วไม่พอสักทีผมไม่อยากจะอธิบายนะที่กะบอกเพิ่มนะผมรู้แหละผมผิดที่อธิบายตรงนั้นแต่ผมก็เลยจะบอกว่า
ถ้าผมเจอกรณีที่ผมเองเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ต่อเดือนท่านจะตกใจนะครับลูกผม18คนผมเลี้ยงเมีย3คนตอนนี้ผมใช้เท่าไหร่นี่โอ้โหมาดูพวกเราใช้ชีวิตเนี่ยฟุ่มเฟือยครับ นะเปิดตู้เสื้อผ้าโอ้โหมันหลายอย่างไม่อยากจะพูดครับเดี๋ยวไปตำหนิเดี๋ยวเป็นเรื่องอื่นอีกถูกไหมครับวันนั้นต้องขอบคุณครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็แล้วก็อีกหลายคน 4-5 คนมานี่ก็โทรจะไปที่บ้านบอกเดี๋ยวเจอที่นี่ก็ได้แกบอกพยายามจะอธิบายกลัวก็จะสื่อสารผิดผมว่าก็มีสาระอีกพูดได้ต่อครับอ่ะสานิงสุริมานะรึสุบอกว่าอีตุ้นอ่ะเยอะพุ่มเฟื่อยบ้างอะไรบ้างทีนี้ผู้ชายเนี่ยผู้ชายนี่ปัญหาตอนนี้นี่ผู้ชายนี่ผู้ชายสมัครที่จะมี2 3 4ก็แย่ผู้หญิงก็ยินดีจะเป็น2 3 4ก็มากแล้วก็ไม่น้อยนะครับที่มีประมาณ30คนครับที่ภรรยาโทรมาเองนะครับใบวางบอกเมื่อกี้นะข้อมูลนี่บอกว่าช่วยหาภรรยาให้สามีด้วยเหตุผล1 2 3แต่มันก็เกิดประเด็นผู้หญิงมาก็โอ้ไม่ได้อย่างนี้เออเรื่องนี้มันจะเอายังไงกันโอเคกะจะบอกก่อนนะว่ากะเป็นภรรยาที่มีสามีไม่รวยไม่รวยเลยก็อยู่บ้านเช่าเล็กๆห้องเล็กๆอยู่อ๋อไม่ได้อยู่บ้านใหญ่โตนะเพราะสามีมีหลายบ้านนะโอเคแล้วก็กะได้รับนะก็จากสามีก็คือบุญเลยมากแกไงแม่หรอเยอะๆกะแต่ว่ากะพอใจไงเยอะอันนี้คือกะอันนี้กะเขาบอกไว้ก่อนว่ากะกะไม่ได้มีสามีที่รวยนะไม่หรอกยานี่กะกำลังจะบอกว่าโอ้โหเราไม่ได้มาการต้องตอบโพยเกจิสุกะเยอะสามีกะนี่ไม่ได้รวยนะครับแต่มีหลายบ้านที่กะพูดทั้งหมดนี่จากใจเขานะจากใจจริงจริงโอเคอ่านต่อครับปาร์ตุสานี่คือประเด็นเรื่องอะไรนะที่หมอบอกตะกี้นั้นเรื่องอะไรนะหมออะไรนะสานี่คืออันที่หนึ่งเนี่ยปัญหาว่ามันมีอ่ะตอนนี้ครับที่แมทชิ่งมานี่นะมันมีเกือบ 2,000 คนผู้หญิงอย่างเดียวใช่ไหมผู้หญิง 75% ผู้ชาย 25% แล้วก็มีกรณีที่ผู้ชายแสดงความจำนงหา 2 3 4ยินดีที่จะดูแลแล้วก็ผู้หญิงส่วนนึงก็สมัครบอกว่าไม่ติดใจที่จะเป็น2 3 4ก็มีพอสมควรนะครับไม่ใช่คน2คนนะแล้วก็ที่มากกว่านั้นก็คือว่าภรรยาโทรมาเองครับกับแบวังบอกว่าฉันนี่ยินดีให้สามีนี่แต่งงานโอ้มันเป็นเรื่องแล้วก็ในขณะที่อีกฝ่ายนึงนะครับบอกว่าเฮ้ยแต่งไม่ได้นะมันอย่างงูมันอย่างนี้คือใครเป็นง่ายๆก็คือว่ากังวลเขาอ่ะเฮ้ยคุณจะเอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณลำบากคุณอย่างนี้เอ้ยเมื่อกี้เขาประชุมมีชิ่งอยู่ตอนนี้เริ่มแมทชิ่งคู่แรกออกแล้วนะครับเมื่อกี้ออกแล้วคู่แรกครับแล้วก็ค่อนข้างจะลงตัวกับอินชาอัลเลาะห์นะทีนี้ประเด็นแบบนี้นี่ผู้หญิงที่คิดอย่างนี้นี่เราจะอธิบายกับเขายังไงครับสงสารครับสงสารยังไงครับมาขอความจำนงอย่างมีสามีมาขอความจำนงอย่างมีสามีครับคิดโอเคนะกีโตโอเคละภรรยาโอเคนะสมมติว่าตากเดเป็นภรรยาคนแรกใช่ไหมครับแล้วตาลุตัวตากเดยาดีตาเดดตำแหน่งนั้นน่ะkita จะรู้สึกยังไงแพ้หรอบอมเยอะ kita tak apa lah kita boleh makan tidur gapo ada suami ada apa lah คนที่เขาไม่มีอ่ะเยอะ kita ต้องมองตรงนี้ด้วยนะยังมีเยอะคนที่เขายังไม่มี tapi kita ada cukup ada gapo cukup แล้วถ้าสมมติว่าตะกเดดูให้ kita ดูอะไรจุดๆนั้นตำแหน่งนั้นตำแหน่งเขาสามีกันตำแหน่งเขา 2,000 คนที่กำลังหาสามีเยอะ kita จะรู้สึกยังไงโอ้โหตัวเขาไม่รู้สึกหรอกสบายตัวสนุกมากแค่ติดตัวเลยนี่ที่ก็ติดตัวเพราะอะไรบนฟูบนอะไรไม่เหรอที่ตัวไม่คิดอยู่แล้วแหละเรื่องนี้ครับเพราะเราอยู่สบายแล้วสบายอ๋อเข้าใจแต่เราลองไปอยู่ในตำแหน่งของเขาดูสิจะรู้สึกยังไงที่ตัวไม่คิดหรอกสบายตัวสนุกเด้อเอาไปเลยสนุกโอเคมีประเด็นนี้ไหมเดี๋ยวลากี่บ้านเยอะกี่บ้านเยอะกี่ค่อยต่อไหมนะค่อยต่อนะโอเคนะครับเพราะว่าเวลาล่วงเลยไปเยอะแล้วครับผมก็คืนนี้ผมยินดีครับรับฟังแต่ว่ากะอยากจะให้กะอยากจะรณรงค์ให้ผู้ชายนะวีเขาเร
ียกว่าอะไรให้หันมาดูแลผู้หญิงนะให้ผู้ชายหันมาดูแลผู้หญิงครับครับยังไงเดอโซนอย่ามีหนึ่งโอเคเพราะว่าอะไรตะลึงไปหรอเลยมันดูเยอะเวลาแล้วเพราะว่าหมายว่าเรามีกำลังที่มากกว่าหนึ่งนะที่จะดูแลกะว่าอยากสถานีของอาเตอร์เงินเดือนสองแสนได้มีเมียคนเดียวรู้ว่าอาเตอร์เปล่าเลยกี่บ่หมอบากินนี่หมอบีบุเลยเงินเดือนสองแสนมีอยู่คนเดียวการอาเตอร์เปล่าสมมติอาเตอร์เปล่าบากินละนี่หมอบีบุเลยเบะกี่ตัวโอ้โหน้ำอาเก็บพอกันเดี๋ยวหมอบีบุนั่นแหละที่กะบอกโอเคกะย่อกันนี่หมอบีบุการลูกกะนะพูดถึงประเด็นตัวTapi ogayate pekatuk makayo. Wi cukup make nafkah hari-hari. Tak ada mama bini tu nafkah dah. Pero kita metong pai au bab cantik cabu dia lah 2-3 kerang. Kalau lebih tak apalah deh. Kalau kita duk make hari-hari tu pun cukup dah. Alhamdulillah dah. Kita tengok orang tak ada rasa nak make tu eh. Dah banyak lagi. Banyak. Ha. Ani kak cabu.ก็จะแนะนำนะให้ผู้ชายเอาเหอะสุนทรผมยังไงเราเนี่ยไม่ผู้หญิงเยอะต้องการสามีกะเพิ่งวางสายกับผมสามพ่อกะไม่อยากไปผมต้องรับอีกเลยผู้หญิงตะเกียบกะสักหนึ่งตะเกียบเลยโทรมาบอกว่าอาเดะช่วยหาสามีให้กะรู้มันเหมือนกับว่าตกตกที่เราอ่ะกลายเป็นว่าเราต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบหาสามีอยู่ปากยาติกิจมันเนาะดูเบล่ามาดิซุนโกออกมาเถอะจริงไอ้ออกมานะไม่ต้องซ่อนตัวนะไม่ต้องซ่อนตัวจริงปาตูแฮนอิตุดีอัลลอฮ์จะดูแลเราเองโอเคนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะผมนี่กลายเป็นตัวกลางที่ลำบากจะอีกที่นึงครับเพจนี้เป็นเพจของกลุ่มเยาวชนตั้งขึ้นมาขอใช้ชื่อผมครับนายแพทย์ไม่มาดีเวดาโอผมคิดว่าที่เขาขอชื่อนี่ผมนี่เป็นคนที่ทนครับหากมีแรงกระแทกอะไรนี่ผมจะยิ้มครับสบายๆ นะไม่ต้องกังวลครับบางคนก็เป็นห่วงผมเหมือนกับว่าพอชื่อผมโผล่ไปในเพจเขาก็เข้าใจว่าทุกอย่างที่คอมเมนต์ที่โต้ตอบอะไรขึ้นมานี่เป็นของผมไม่ใช่นะครับผมที่เป็นวิทยากรคนหนึ่งของเพจนี้แต่เพจนี้ชื่อผมอนุญาตให้ใช้ครับเขาบอกว่าเอ้าเดี๋ยวหมอไปใช้อย่างนี้ไม่เสียหายครับเอ้าไม่เป็นไรหรอกครับอย่างน้อยนี่ผมไม่มีต้นทุนอะไรที่จะให้ความดีกับสังคมนี้ก่อนที่จะสิ้นโลกนี้ไปก็ให้ชื่อผมถ้าชื่อผมสามารถที่จะดึงคนเข้ามาในเวทีเหล่านี้ได้ครับก็ขอเพราะเขาบอกว่าเดือนนี้นี่ยอดวิวเข้าไปเกือบ2ล้านแล้วนะครับก็นะครับแล้วก็ยืนยันว่าเมื่อกี้นะวัลลอฮีนะไม่ใช่ภรรยาผมนะที่พูดเมื่อกี้แต่เขานี่มาโวยวายกับผมบอกว่าผมเนี่ยไปอธิบายนี่เหมือนสร้างความลำบากต่อผู้ชายที่จะแต่งงานไม่ว่า1 2หรือ3ผมก็เลยให้มาชี้แจงเองแกก็มาเลยเป็นทีมเลย 4-5 คนไม่เป็นไรผมเลี้ยงหมดไม่กี่บาทก็พ่อชาภาคีกับอะไรซัมบูซ่านะแค่นั้นเองนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมเข้าใจความรู้สึกของท่านนะความรู้สึกของท่านแล้วก็บางคนนะพวกเรานะส่งในอินบ็อกซ์ครับแล้วก็ทางแอดมินก็เลยโทรมาบอกว่ามีคนขอมาอัพหมอหลายคนมากวันนี้ผมบอกมาอัพอะไร คือก็บอกว่าไปคอมเมนต์เหมือนว่าผมยังไม่รู้เลยครับคอมเมนต์อะไรผมไม่ได้อ่านครับคอมเมนต์วันนี้ผมก็ทำธุระของผมไปดูงานบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าประเด็นที่เขาให้ผมก็พยายามที่จะขี้คายครับดังนั้นก็บอกว่าบางคนก็ส่งข้อความในอินบ็อกซ์บอกว่าต้องฝากขอมาอัพหมอด้วยเพราะว่าตอนฟังไม่จบก็เลยไปว่าโดยที่ไม่เข้าใจหรืออ่านไม่จบก็เลยไปว่าเลยไม่เข้าใจหรือบางทีไปเข้าใจว่าหมอเป็นคนเขียนก็เลยว่าผมยกมาอัพกับท่านนะครับแล้วก็ขอผมก็เลยดูอ้อให้กับท่านก็ขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษแก่ท่านทุกคนนะครับเพราะว่าโอ้อัลลอฮ์เขาอาจจะไม่รู้เขาอาจจะไม่ลึกซึ้งเขาอาจจะไม่ตกผลึกครับอย่าไปเอาโทษกับบ่าวของพระองค์เลยครับอัลลอฮ์แล้วก็ผมยืนยันอย่างนี้ครับสำหรับผมจุดยืนครับผมเป็นกรณีที่มีภรรยาหลายคนลูกหลายคนครับผมมีวิธีของผมในการจัดการในครอบครัวครับแต่ผมขอยืนยันว่า
ผมไม่ได้ใช้เงินมากมายในการจัดการนะครับถ้าคิดต่อคนต่อเดือนนี้น้อยมากครับจริงๆครับน้อยมากๆเดี๋ยวผมมีโอกาสก็จะมาเล่าครับว่าชีวิตมันไปยังไงนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่นะครับที่บอกว่ามันจะอะไรดีตลอดมันก็ตกบ้างสูงบ้างก็เป็นปกติไม่ว่าจะมี1หรือ2หรือ3หรือ4ก็ตามครับเหมือนกันนะครับนะปัญหาบ้างนิดๆหน่อยๆก็เป็นปกตินั่นคือการทดสอบที่อัลเลาะห์ให้กับเราแต่ผมขออย่างนี้ครับสำหรับคนที่ยังไม่มีสามีก็สมัครไปเถอะครับเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะมีการแต่งงานนะนบีเคยแมทชิ่งนะครับเมื่อกี้ดาตุได้อธิบายแล้วนะครับ2คือคนที่นะผู้หญิงที่ยังไม่มีสามีก็สมัครได้เลยครับผู้ชายที่ต้องการภรรยาก็สมัครผู้ชายที่ต้องการมากกว่า2 3 4ก็สมัครและพวกเราที่มีสามีแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งยากกับเขาสิเพราะเขาจะทำเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมครับเขายินยอมทั้งสองฝ่ายภรรยาคนแรกก็จะคุยยังไงก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมครับเราอย่าไปยุ่งอะไรมากขอให้เราจัดการในบ้านของเราให้ดีๆแต่ถ้าเรากำลังจะบอกว่านี่ไงฉันนี่เคยเจอปัญหาอย่างนี้จะบอกก็ถ่ายทอดประสบการณ์มาแต่ขอนิดนึงครับพยายามเลี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้เห็นว่าเป็นการบอกเล่าสิ่งในบ้านครอบครัวเราต่อผู้อื่นครับมันจะไม่ดีตรงนั้นเองละครับทุกคนมีความบริสุทธิ์ใจครับในการที่จะทำเวทีเรียนรู้รอบนี้นะครับส่วนการมีภรรยาหลายคนก็ยังคงอยู่ในหลักการของอิสลามแต่ใครจะทำหรือไม่ทำหนึ่งอยู่ที่ท่านจะมีความนะความบริสุทธิ์ใจมีอีมานมีความสามารถที่จะจัดการส่วนนับก้อนนั้นผมคิดว่าคืนนี้ผมก็ได้ความรู้ใหม่ๆที่บอกว่าการมี2 3 4เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นคนร่ำรวยเพราะมีตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้และฝ่ายผู้หญิงเมื่อกี้ก็มีผู้หญิงมาแสดงความรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้เสียใจถ้าสามีให้บ้างไม่ให้บ้างบางทีก็อดเพราะแม่ไอชะซึ่งเป็นภรรยาของนบีก็เคยอยู่สภาพเหล่านั้นนะครับเหล่านี้เป็นต้นผมคิดว่าให้เปิดใจกว้างหน่อยนะครับส่วนใครที่จะไปขยายผลเห็นแบวางบอกว่าก็มีขยายผลทางที่ไม่ดีอิสติฆฟารเยอะๆครับอิสติฆฟารมากๆเพราะทุกอย่างที่เราดำเนินไปนั้นจะถูกเป็นความดีหรือความไม่ดีนะครับอินชาอัลเลาะห์สำหรับผมครับนะก็ไม่มีอะไรมากขอใช้ประโยชน์โดยตัวผมโดยคำพูดผมด้วยแรงที่ผมด้วยความคิดผมให้เกิดประโยชน์ให้ดีที่สุดต่อสังคมแล้วก็ผมไม่อยากจะให้ลากประเด็นนี้ยาวเกินครับนะว่ากันไปมามันไม่ดีครับเพราะเรามีเรื่องราวที่จะต้องทำอีกเยอะครับนะเรื่องราวการเลี้ยงลูกการดูแลลูกการเรียนการศึกษาปัญหาสังคมนะปัญหาเราะห์มะตุลลิลอาลามีนอีกมากมายครับก็สำหรับคืนนี้ครับคงเอาแค่นี้ก่อนนะอะไรที่ดีงามมาจากอัลลอฮ์อะไรที่ไม่ดีงามเป็นความบกพร่องของอัลลอฮ์และผมต้องยะซากัลลอฮ์ยะซากิลลาห์ทั้งสองคนครับที่มานะซีฮัดผมในเรื่องประเด็นที่ผมเข้าใจแล้วผมคิดว่าพวกเราเองก็ที่ฟังอยู่ก็ไม่เข้าใจพอๆกับผมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้รับความรู้ก็ขอบคุณครับโออัลลอฮ์ขอให้ฉันได้ความรู้ที่มีประโยชน์ด้วยเถิดครับขออัลลอฮ์อภัยโทษพวกเราصلى الله على محمد وعلى آل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته